ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมัคคลีผลบทที่20ไหสมบัติวันพระตอนค่ำหลังจากหลานชายอิ่มข้าวและล้างถ้วยชามเสร็จยายจึงให้เขาไปนำไหสองลูกเข้ามาในเรือนเพื่อบรรจุเงินและทองไปฝังทำไมลูกมันเล็กนักละไอ้หนูยายสั่งให้เองซื้อลูกใหญ่มานี่นายายติ่งเมื่อเห็นของนี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับถ้ายายอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ต้องเอาโอ่งผมไปดูตั้งหลายร้านคนขายก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขนาดนี้ใหญ่ที่สุดอย่างนั้นหรือแต่ยายครับคล้ายครับคลาว่าเคยเห็นไอ้ที่ลูกใหญ่กว่านี้พูดแบบไม่ค่อยแน่ใจนักยายจำผิดแล้วละสงสัยคงจะเป็นโอ่งกระมังเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ายายอยากได้ใหญ่กว่านี้ผมจะเอาไปเปลี่ยนเป็นโอ่งมาให้แต่ต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับไม่ได้หรอกหลานโอ่งใช้ไม่ได้ต้องใช้ไหเพราะโอ่งปากมันกว้างคนโบราณเขาไม่นิยมเอามาใส่สมบัติฝังดินกันถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อมาเพิ่มยายกลัวจะใส่ไม่หมดใช่ไหมครับคงไม่ต้องหรอกถ้าใส่ไม่หมดก็เหลือเก็บเอาไว้บนบ้านเผื่อโจรมันมาปล้นจะได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างตราบใดที่ผมยังอยู่โจรมันไม่กล้ามาปล้นบ้านเราหรอกยายผมรับรองใช่สิก็เองเป็นมหาโจรโจรธรรมดาหรือจะกล้าสมพรปากเถอะสาธุเขายกมือขึ้นสาธุรู้สึกว่าอยากเหลือเกินนะอยากในสิ่งที่เลวร้ายยายเทศค่อนข้างรุนแรงก็ผมตามใจยายนี่ครับยายอยากให้ผมเป็นอะไรผมก็จะเป็นตามใจยายหนุ่มน้อยว่าครั้นเมื่อยายแก้ห่อผ้าออกเขาก็ตาลุกวาวเมื่อเห็นทองกองอยู่ตรงหน้ารู้ว่ายายมีทองหาไม่คิดไม่ฝันว่าจะมากมายถึงเพียงนี้ยายนี่ของจริงหรือของเก๊ครับก็ถามอย่างตื่นเต้นเอ็งว่าจริงหรือเก๊ล่ะคนอายุ7รอบย้อนถามผมรู้ว่ามันต้องเป็นของจริงแต่มันมากเสียจนผมคิดว่ามันเป็นของเก๊ยายรวยจังเลยนะครับแค่นี้ยังไม่รวยหรอกไอ้หนูทวดเองเขารวยกว่านี้อีกยายหมายถึงแม่ของยายเขามีร่วม10ไหตรุษทีสงกรานต์ทีก็เอามาแจกลูกหลานยายยังได้มาตั้งเยอะแล้วยายก็หามาเพิ่มอีกถึงได้มากมายอย่างนี้นี่ยายซื้อเพิ่มตั้งแต่ทองบาทละบาทจนเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นบาทละตำลึงแล้วหมายความว่าแต่ก่อนถ้ามีใครมีเงิน1ตำลึงก็จะซื้อทองได้หนัก4บาทแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ซื้อได้หนักแค่บาทเดียวใช่ไหมครับถูกแล้วไอ้หนูค่าของเงินมันลดลงทุกวันทุกวันคนสมัยก่อนเขาถึงนิยมสะสมทองกันยายอธิบายพรางแยกทองรูปพรรณไว้เป็นพวกเพื่อจะสำรวจว่าอยู่ครบหรือไม่ไอ้หนูช่วยยายแยกไว้เป็นกองกำไลข้อมือกองหนึ่งกำไลข้อเท้ากองหนึ่งสายสะพายสร้อยข้อมือสร้อยคอเข็มขัดแยกไว้อย่าให้ปะปนกันหลานชายทำตามครั้นแล้วก็พบร่างแหทองคำเขาจึงจับกางออกดูพรางว่าโอ้โหตะปิ้งอันนี้ทำไมมันถึงได้ใหญ่นักของยายเองหรือว่าของทวดเขาถามยิ้มยายทำตาเขียวเข้าใส่พรางว่าไอ้หนูอย่าคิดอกุศลวันนี้วันพระนะแหมยายแล้วก็ชอบว่าผมอยู่เรื่อยถามแค่นี้ก็ต้องดุก็เองอยากคิดอกุศลทำไมล่ะอกุศลยังไงก็ผมอยากรู้ไม่ต้องอยากรู้หรอกเอาเถอะถ้าเองไม่อยากได้ของสิ่งนี้ยายก็จะให้นางเหรียญมันป้าเหรียญแกโตแล้วคงไม่ใช้ตะปิ้งหรอกเองหวงก็ว่าเถอะถ้างั้นเองเอาไปใส่ก็แล้วกันยายตัดสินผมเป็นผู้ชายนี่ยายไอ้แบบนี้เขาให้เด็กผู้หญิงใส่ผมเห็นเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านเขาใส่กันอันไม่เห็นใหญ่เท่านี้เลยแล้วก็ทำด้วยเงิน ไม่เห็นใครใส่ตะปิ้งทองสักคนหนุ่มน้อยบอกกล่าวคนที่จะใส่ตะปิ้งทองคำต้องเป็นคนมีวาสนานะไอ้หนูถ้าบ้านไหนไม่มีบุญวาสนาขืนเอาตะปิ้งทองคำมาให้ลูกหลานใส่รับรองว่าเจ๊งทุกรายยายใช้คำภาษาจีนหรือครับแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของตะปิ้งอันนี้จะต้องเป็นคนมีบุญวาสนาคงต้องเป็นยายแน่เลยเพราะยายของผมเป็นคนมีบุญวาสนาพูดยิ้มนี่รีบทำเข้ามัวพูดมากอยู่นั่นแหละประเดี๋ยวต้องลงไปช่วยกันขุดหลุมอีกยายสั่งเมื่อแยกเสร็จจึงตรวจนับนี่ไอ้หนูเอ็งไปเอาสมุดมาจดไว้หน่อยไปยายแก่มากแล้วความจำไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรจดไว้ให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าหลานชายจึงลุกออกไปยังห้องของตนรู้สึกไม่พอใจที่ถูกใช้จึงเดินลงส้นตึงไอ้หนูเดินเบาๆคืนเองเดินแรงๆอย่างนั้นทรัพย์หนีหมดไม่หนีหรอกยายนอกเสียจากผมจะลักเท่านั้นคนเป็นหลานหันมาบอกเองจะลักของเองก็ตามใจสินี่เดินเบาๆเดินดังอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนไม่มีคุณสมบัติยายว่าเพราะหลานยังคงลงส้นตึงๆเดินยังไงมันถึงจะเบาล่ะยายหนุ่มน้อยยั่วก็ตั้งสติสิเวลาจะก้าวเท้าก็กำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยายสอนเองมาตั้งแต่เล็กๆลืมซะแล้วหรือยังไม่ลืมหรอกครับแต่ไม่ค่อยได้เอามาใช้ถ้าอย่างนั้นผมจะใช้เดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วเขาก็ค่อยๆย่องปากว่าขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอกระทั่งถึงห้องได้สมุดดินสอแล้วก็เดินกลับมาที่ยายปากยังคงท่องขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะยายไม่ใส่ใจทั้งที่รู้ว่าหลานแกล้งเขานั่งลงแล้วยายจึงนับของและบอกให้จดไอ้หนูจดลงไปสายสะพายหนัก8 บาท3 เส้นหนุ่มน้อยจดหากเขียนเลข3เป็นเลข2ด้วยหมายว่าจะขโมยไปขาย1 เส้นนั่นมันเลข2นี่ไอ้หนูเลข3เขาไม่ได้เขียนอย่างนี้ยายทวงถึงจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ก็จำได้ว่าเลข1 ถึง 0นั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรหนุ่มน้อยจึงจำต้องเปลี่ยนจากเลข2มาเป็นเลข3บ่นในใจว่าแม่อยากให้ยายฉลาดน้อยกว่านี้สัก10 เท่าพับผ่าสิอ้าวต่อไปกำไลข้อมือหนัก2 บาท8 อันกำไลข้อเท้าข้างละ3 บาท4 อันสร้อยข้อมือเส้นละ10 สลึง5 เส้นเส้นละ6 สลึง3 เส้นสร้อยคอ4 บาท2 เส้น5 บาท2 เส้น10 บาท1 เส้นเข็มขัดหนัก20 บาทกับ30 บาทอย่างละเส้นตะปิ้งหนัก5 บาท1 อันทุกครั้งที่หลานชายจดยายจะดูว่าเขาเขียนเลขถูกต้องตามที่บอกหรือไม่เสร็จแล้วจึงสั่งว่าลองรวมดูสิทั้งหมดนี่หนัก142 บาทใช่ไหมคนเป็นยายตั้งใจทดสอบความซื่อสัตย์ของหลานหนุ่มน้อยคิดอย่างรวดเร็วเขารวมได้152แต่เขียนลงไป142ตามที่ยายบอกนึกกระยิมในใจว่าจะได้ยักยอกเอาไว้10 บาทเองตกเลขแล้วไอ้หนูยายแกล้งลองใจหน่อยเดียวเองก็แกล้งบวกผิดเกิดยายบอกว่า162รับรองเองโวยวายเชียวละจริงไหมคนเป็นยายรู้เท่าทันแหมจริงๆนะถ้ายายจะฉลาดน้อยกว่านี้สัก10 เท่าผมจะรักยายมากกว่านี้อีก100 เท่าหลานยายบ่นพึมพำแต่ยายไม่ต้องการให้เองรักมากมายถึงปานนั้นหรอกไอ้หนูยายไม่อยากเป็นควายให้เองจุงจมูกเล่นยายให้เหตุผลจากนั้นจึงหาผ้าสบายเก่าๆมาตัดเป็นท่อนๆแล้วห่อไว้อย่างละห่อรวมทั้งหมด7 ห่อแล้วลำเลียงลงในไหซึ่งเต็มพอดียายไม่ขยักไว้บ้างหรือก็ไหนยายว่าเผื่อขโมยมันมาปล้นจะได้ไม่เสียศักดิ์ศรียังไงล่ะหลานชายทักท้วงไม่เป็นไรหรอกไอ้หนูเดี๋ยวขยักเงินไว้แทน เงินของเรามีเยอะหายหนึ่งใส่ไม่หมดหรอกแล้วยายจึงเดินไปหยิบห่อเงินที่ซ่อนไว้หลายที่ห่อผ้าไว้บ้างใส่กระบอกไม้ไผ่บ้างใส่ปี๊บบ้างไอ้หนูเงินกลมในกระบอกมันหายไปไหนหมดยายจำได้ว่ามีเป็นร้อยๆก้อนยายถามเมื่อเห็นว่ากระบอกที่ใส่เงินกลมไว้เต็มนั้นว่างเปล่าไม่รู้สิยายผมไม่เคยไปยุ่งกับมันหลานชายไม่ยอมรับรู้ก็เขาขโมยไปโยนหลุมทุกวันพระสมัยที่ยายไปรักษาอุโบสถศีลและนอนค้างที่วัดเอ็งไม่ยุ่งแล้วใครจะมายุ่งก็มีกันอยู่สองคนเท่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ยายเอาไปใช้หรือใช้หมดแล้วก็เลยลืมคนเป็นหลานโยนความผิดมาให้บุพการีไม่ใช่แน่เรื่องอะไรยายจะเอาเงินกลมไปใช้ในเมื่อเหรียญเงินยายก็มีออกต้องเยอะแยะแล้วเงินกลมก็ใช้ได้เสียที่ไหนนอกจากว่าเอาไปแลกเป็นเหรียญสตางค์แดงเองยอมรับมาตรงๆดีกว่าว่าขโมยของยายไปขายหมดอย่าโกหกนะวันนี้เป็นวันพระใครโกหกต้องบาปเป็นสองเท่าเรื่องอะไรผมจะยอมรับในเมื่อผมไม่ได้ขโมยหนุ่มน้อยยังปากแข็งแน่ใจนะเองไม่ได้โกหกแน่นะยายคาดคั้นแน่ครับยายเอาอย่างนี้นะถ้าผมขโมยของยายไปขอให้ผมถูกฟ้าผ่าเขายั้งคำว่าตายไว้ทันตั้งแต่ยายเล่าเรื่องยายคนที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าตายถูกฟ้าผ่าตายจริงๆทั้งที่ได้หนีไปแอบอยู่ในโอ่งหนุ่มน้อยจึงต้องเปลี่ยนจากขอให้ผมถูกฟ้าผ่าตายมาเป็นขอให้ถูกฟ้าผ่าเฉยๆอย่าสาบานนะไอ้หนูประเดี๋ยวเองจะต้องถูกฟ้าผ่าเข้าสักวันรับมาเสียดีๆดีกว่าผมไม่รับเพราะผมไม่ได้ขโมยหนุ่มน้อยปฏิเสธพลางปลอบใจตัวเองว่าอย่ารับนะเจ้าแกะริอานจะเป็นผู้ร้ายต้องใจแข็งเข้าไว้ผู้ร้ายต้องใจแข็งไม่งั้นก็เป็นผู้ร้ายไม่ได้ตามใจเองไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันพระยายไม่อยากให้ใจเศร้าหมองเอาละมาช่วยกันเอาเงินใส่หายที่เหลือก็ใส่ปี๊บไว้ตามเดิมเสร็จแล้วจะได้ลงไปช่วยกันขุดหลุมเมื่อคาดว่าบ้านอื่นก็หลับนอนกันหมดแล้วยายกับหลานจึงลงมาช่วยกันขุดหลุมที่ใต้ถุนบ้านขุดเสร็จจึงนำหายบรรจุทองและเงินลงฝังเอาดินกลบแล้วปรับดินให้เสมอกันเอาขี้ควายยาทับเหมือนที่ยาลานข้าวจากนั้นเอากระพร้อมทับไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วจึงพากันขึ้นบ้านยายเข้าห้องพระทำวัดสวดมนต์แล้วจึงเข้านอนวันพระยายไม่ให้หลานชายนวดเพราะต้องการรักษาพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หนุ่มน้อยล้างมือล้างไม้เสร็จก็เตรียมตัวเข้านอนเขามีแผนอยู่ในใจวันพระหน้าเมื่อยายไปจำศีลที่วัดเขาจะขโมยขุดทองของยายยักยอกเอาไว้สัก20 บาทเมื่อแบ่งกับป้าเหรียญแล้วเขาจะได้มีมากกว่าแกคิดได้อย่างนี้แล้วจึงไหว้พระสวดมนต์เมื่อสวดจบก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าประคุณวันพระหน้าขอให้ลูกช้างจงขโมยทองยายสำเร็จด้วยเถิดแล้วจึงล้มตัวลงนอนวันนี้เขาจำเป็นต้องสวดมนต์ไหว้พระเพราะมีเรื่องให้ท่านช่วยตั้งใจไว้ว่าจะสวดมนต์อธิษฐานจิตเช่นนี้ทุกคืนกระทั่งลักทองยายได้สำเร็จค่อยเลิกถ้าคิดจะขโมยอีกค่อยสวดอีกง่ายออกจะตายไปยังไม่ทันจะหลับหนุ่มน้อยก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่ามาเรื่องนี้จะมีลิเกชื่อดังมาเล่นที่วัดโบสถ์เขาจะต้องพาสาวๆไปดูลิเกแล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองดูแลนอกจากนี้ยังต้องซื้อขนมเลี้ยงพวกหล่อนด้วยโอกาสสำคัญเช่นนี้น่าที่จะมีเสื้อตัวใหม่ใส่ไปอวดพวกสาวๆสักตัวหนึ่งและเรื่องที่ต้องทำทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องใช้เงินเพราะว่าเขาไม่มีเงินอยู่ในมือแม้แต่สตางค์แดงเดียวยายให้ค่าขนมวันละ5 สตางค์เขาก็ใช้หมดทุกวันเงินที่ยักยอกไว้เมื่อตอนไปขายของที่บางขามก็เอาไปซื้อขนมเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงหมดครั้นจะขอจากยายก็แน่ใจได้เลยว่าไม่มีวันได้จะทำยังไงดีเนาะหนุ่มน้อยรำพึงกับตัวเองพลางเอามือก่ายหน้าผากและแล้วสมองอันเฉียบไวก็สั่งว่า ไปขโมยเงินยายสิเงินที่เหลือจากใส่หายน่ะรู้ที่ซ่อนแล้วนี่นาแต่แล้วสมองอันเดียวกันนั้นก็ค้านขึ้นว่าอย่าเลยประเดี๋ยวยายตื่นมาจับได้ยิ่งเป็นคนนอนไวอยู่ด้วยหนุ่มน้อยคิดหนักคิดหาวิธีขโมยเงินยายได้การแล้วเราก็เอาวิชาเดินเบาที่ยายสอนนั่นแหละไปขโมยที่ยายสอนวิชาเดินเบาเราจะนำมาแปลงให้เป็นวิชาย่องเบาแต่ก่อนอื่นต้องไปไหว้ครูเสียก่อนเขาลุกขึ้นจุดตะเกียงแล้วถือไปยังห้องพระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและคาถาชนะมารที่ยายสอนให้สวดตั้งแต่เขายังเล็กๆสวดเสร็จจึงตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบารมีขององค์พระผู้พิชิตมารจงดลบันดาลให้ลูกช้างขโมยเงินยายได้สำเร็จด้วยเถิดพระเจ้าข้าอธิษฐานเสร็จจึงกราบ3 ครั้งลุกขึ้นเดินไปยังห้องยายพยายามเดินให้เบาที่สุดด้วยการกำหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอกระทั่งมาถึงห้องยายวางตะเกียงไว้หน้าประตูแล้วผลักอย่างเบามือเมื่อประตูเปิดออกจึงย่องเข้าไปแง้มประตูไว้ให้แสงตะเกียงลอดเข้าไปในห้องหนุ่มอายุ16ค่อยๆย่องไปที่ปี๊บใส่เงินซึ่งยายวางไว้ใต้เตียงแต่ละก้าวจะกำหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอครั้นถึงหน้าเตียงยายพลิกตัวเขาหยุดเดินพลางกำหนดยืนหนอ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 5 ครั้งทั้งที่ใจแทบหยุดเต้นสงสัยพระคงช่วยเพราะยายพลิกตัวหันหน้าเข้าข้างฝาหนุ่มน้อยรู้สึกโล่งใจจึงกำหนดนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอ3 ครั้งแล้วค่อยๆนั่งลงตรงใกล้ๆหัวเตียงยายเอาปี๊บวางไว้ติดข้างฝาด้านหัวนอนเขาต้องคลานเข้าไปใต้เตียงพยายามทำอย่างเบามือที่สุดเพื่อไม่ให้ยายตื่นคลานหนอเอามือล้วงลงไปในปี๊บหนอหยิบสตางค์มาหนอใส่กระเป๋ากางเกงหนอเต็มแล้วหนอคลานออกไปหนอลุกขึ้นยืนหนอ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 กลับหนอกลับหนอกลับหนอเมื่อกลับเสร็จเขาไม่กำหนดยืนหนอ5 ครั้งหากรีบเพ่นออกไปจากห้องเพราะกลัวว่ายายจะตื่นขึ้นมาเห็นได้เงินมาเต็มกระเป๋าแล้วเขาก็เดินกลับห้องและนอนหลับฝันหวานนึกขอบคุณยายที่สอนวิชาเดินเบาให้ถ้ายายรู้ว่าเขาได้นำวิชานั้นมาเปลี่ยนเป็นย่องเบาแล้วก็เข้าไปลักเงินยายสงสัยคงลมจับแล้ววันที่หนุ่มน้อยรอคอยก็มาถึงเขาอาบน้ำแต่งตัวแต่หัววันหวีผมเรียบแร่และใส่น้ำมันจนเยิ้มไปทั้งศีรษะยายผมขออนุญาตไปดูลิเกที่วัดโบสถ์ขอเงินผมไปซื้อขนมกินบ้างสิเขาเอ่ยปากขอเงินยายที่จริงไม่ต้องขอก็ได้เพราะจัดการขโมยไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ที่ต้องขอก็เพื่อไม่ให้ยายสงสัยเรื่องอย่างนี้เขาฉลาดแหลมลึกใครๆก็สู้ไม่ได้จะต้องไปซื้อเขากินทำไมเราหลานเอ้ยขนมบ้านเรามีออกเยอะแยะทั้งส้มสูกลูกไม้มีให้กินไม่เคยขาดทำไมจะต้องไปซื้อเขาผมเบื่ออยากกินไอ้ที่ไม่มีที่บ้านเราน่ะหนุ่มน้อยว่าถ้าเช่นนั้นก็อยากต่อไปเถอะยายไม่มีวันให้เองหรอกมีเยี่ยงอย่างที่ไหนไอ้ที่มีไม่กินจะกินไอ้ที่ไม่มียายพูดแบบตัดรอนถ้าเช่นนั้นผมไม่เอาก็ได้นึกแล้วเชียวว่าคนขี้เหนียวอย่างยายจะต้องไม่ให้คอยดูนะอีกหน่อยผมรวยยายมาขอผมจะไม่ให้เด็ดขาดขอให้เองรวยจริงๆเธอไอ้หนูแต่ยายจะไม่ขอเองหรอกยอมอดตายยังจะดีเสียกว่าว่าแต่ว่าเสื้อตัวนี้ยายไม่เคยเห็นเองใส่ไปเอามาจากไหนล่ะ ยายถามเมื่อเห็นเขาใส่เสื้อตัวใหม่เอี่ยมอ่องเรื่องของผมถึงยังไงก็ไม่ได้เอาเงินยายมาซื้อก็แล้วกันขอให้มันจริงเถอะเอาละเองจะไปไหนก็ไปแล้วก็อย่ากลับให้ดึกนักล่ะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนยายเตือนไว้ก่อนครับถ้าลิเกเลิกเร็วรับรองว่าผมกลับไม่ดึกแล้วแต่เขาเล่นคืนยังรุ่งเองก็กลับเช้างั้นสิก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละผมไปละหนุ่มน้อยทำเป็นขัดเคืองด้วยต้องการแสดงละครให้แนบเนียนยายจะได้หายสงสัยคนอายุ84มองตามพลางสายหน้าอย่างระอาไอ้หนูเอ้ยชาติหน้าขอให้เองมาเป็นยายแล้วให้ยายไปเป็นเองดูบ้างแล้วเองจะรู้ยายพูดคนเดียวครั้นนึกขึ้นได้ว่าหากยายไปเกิดเป็นเจ้าแกะก็ต้องก่อกรรมทำเข็นสะสมบาปกรรมใส่ตัวไม่เว้นแต่ละวันจึงเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าชาตินี้เรายังไม่ทำบาปแล้วเรื่องอะไรชาติหน้าจะไปทำขอเกิดเป็นยายจางอย่างเดิมดีกว่าหรือหากมีบุญวาสนาพอก็ขอให้สำเร็จเป็นพระอนาคามีตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเบื่อเหลือเกินแล้ว